สวัสดีค่ะชาลินบิวตี้แฮร์นะคะวันนี้มาพร้อมกับหัวข้อที่ว่าเด็กสามารถยืดผมได้ไหมตอบได้เลยค่ะว่ายืดได้นะคะสำหรับเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมนะคะผมหยิกเกินไปผมฟูเกินไปหรือผมหนาเกินไปนะคะสามารถที่จะยืดถาวรได้นะคะสำหรับผมของน้องที่มีระบบโครงสร้างผิดรูปนะคะคืออย่างผมหยิกผมงออย่างเงี้ยค่ะสามารถยืดถาวรปรับระบบโครงสร้างของเส้นผมให้ตรงได้นะคะสำหรับผมน้องที่ฟูลดความหนาและความฟูลงได้แล้วผมของน้องก็จะนุ่มสลวยนะคะยืดเพื่อให้สะดวกกับการมัดการหวีหรือประหยัดเวลานะคะคุยให้น้องเข้าใจนิดนึงต้องคุยกับเด็กก่อนค่ะว่าเด็กโอเคกับกลิ่นของครีมยืดไหมสามารถนั่งนานๆได้ไหมก่อนที่ช่างจะยืดผมก็ต้องให้เด็กปิดแมสก่อนนะคะปิดแมสเพื่อไม่ให้ได้กลิ่นของสารเคมีมากเกินไปชาลินจะให้แนวทางแบบนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเลือกเป็นร้านที่มีการระบายอากาศได้ดีอากาศถ่ายเทนะคะอาจจะเป็นร้านที่แบบว่าเปิดประตูเปิดหน้าต่างไม่ต้องติดแอร์ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นร้านที่ติดแอร์ที่มีกระจกแต่มีตัวถ้าเขามีตัวระบายอากาศกลิ่นก็จะระบายออกเรื่อยๆนะคะตรงถ้าเป็นร้านที่ติดแอร์มีกระจกแต่ไม่มีตัวดูดอากาศคือถ้าเป็นร้านแบบนี้นะคะสำหรับช่วงที่ลงครีมยืดนะคะกลิ่นครีมยืดก็จะตลบอบอวลอยู่ในร้านนั้นนะคะคือถ้าเป็นร้านอย่างนี้ชาลินไม่แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เลือกนะคะคือจริงๆเด็กจะให้มานั่งอะไรนานๆอย่างนี้เด็กก็คงไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องทำความเข้าใจกับน้องคุยให้น้องเข้าใจแล้วก็ไปคุยกับช่างด้วยค่ะว่าให้เซฟเวลาหน่อยได้ไหมประมาณนี้นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีความกังวลว่าลูกจะได้รับสารเคมีโดนหนังศีรษะไหมจะแสบศีรษะไหมหรือจะนู่นนี่นั่นไหมนะคะจริงๆตรงนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าช่างเขาจะเว้นโคนไว้นะคะจะไม่โดนหนังศีรษะของน้องแน่นอนนะคะคือเรื่องการจะแพ้จะคันจะแสบจะอะไรต่างๆนี้หมดกังวลไปได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่ยืดเสร็จแล้วนะคะช่างก็จะห้ามติดกิฟต์มาห้ามมัดผมหรือทัดหูนะคะช่างจะห้ามสระผม3วันแต่ในกรณีที่เป็นเด็กอาจจะมีการอนุโลมนะคะเพราะว่า1คือถ้าเด็กยืดในช่วงที่เรียนหนังสืออยู่แนะนำให้ยืดช่วงหลังวันศุกร์นะคะเย็นของวันศุกร์หรือเช้าของวันเสาร์นะคะระยะเวลาที่หลังจากที่ยืดไปแล้วก่อนจะสระผมครั้งแรกนะคะคือในช่วงนี้ห้ามมัดผมห้ามทำให้ผมงอเด็ดขาดนะคะสำหรับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยวันนี้นะคะชาลินหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเลือกร้านให้น้องๆนะคะเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องกังวลและก็เป็นห่วงนะคะในการยืดผมครั้งนี้ของน้องๆ นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับชาลินด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าชาลินจะมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองในการขับสารเคมีนะคะคนที่อยู่กับสารเคมีบ่อยๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าชาลินจะมาบอกนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ